็นอะไรก็ไม่รู้เหนื่อยที่สุดเลยพี่แต่ก็ดีนะที่ให้ใส่ชุดอะไรไปก็ได้อ่ะเฮ้ยแหมแค่นี้ทำเป็นบ่นไม่ยีเอิญดูพี่แอลกับพี่ออยสิไม่เห็นจะบ่นอะไรเลยก็เหนื่อยจริงๆนั่นแหละเฮ้ยพักผ่อนสักหน่อยก็ดีนะออยใช่ๆพักหน่อยก็แล้วกันดีนะพรุ่งนี้ไม่มีเรียนเอ้าใครมาล่ะนั่นเอิญไปดูหน่อยสิท้าส่งค่ะโอเคขอบคุณนะคะค่ะว่ายังไงยายเอิญใครมาหรออ๋อมีจดหมายมาส่งอะค่ะพี่อีฟไหนเอามาให้พี่ดูหน่อยซิจดหมายอะไรเนี่ยจดหมายอะไรเนี่ยจดหมายชวนไปงานเลี้ยงนี่นางานอะไรเนี่ยขอเชิญพี่น้องทั้ง4คนไปงานปาร์ตี้หรองานปาร์ตี้อะไรเนี่ยตามแผนที่ข้างล่างเลยเอ๊ะแปลกๆแฮะพวกเธอว่าไงจะไปกันหรือเปล่าจดหมายเนี่ยมาจากไหนไม่รู้สินะไปสิน้องอยากไปแต่จดหมายมันบอกว่าคืนนี้เลยนะเนี่ยเราก็เพิ่งไปงานโรงเรียนมาจะไปไหวหรอก็นั่นน่ะสิเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วอะยังจะให้ไปงานอีกหรอเนี่ยแต่อีฟว่าไปก็ดีเหมือนกันนะคะจะได้ไปเปิดหูเปิดตาน่ะอืมไปก็ไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปงานกันดีกว่านะพี่พร้อมกันหรือยังคะพอแล้วจ้าไปกันเถอะมาผิดงานกันหรือเปล่าคะเราก็มาถูกแล้วนะพี่เนี่ยดูจดหมายอย่างดีแล้วดูแล้วดูอีกเอ๊ะตรงนั้นน่ะตรงตู้เสื้อผ้ามีอะไรเขียนอยู่ด้วยแหละไหนล่ะจ้าออยตรงนู้นน่ะค่ะอ้าวทางเข้าทำไมมันไปอยู่ในตู้ได้ล่ะมีใครเล่นตลกกับเราหรือเปล่าเนี่ยก็นั่นน่ะสิต้องเป็นเรื่องตลกแน่ๆเลยแบบนี้ไม่สนุกแล้วนะแต่พี่ว่าก็น่าสนุกดีนะลองเข้าไปในตู้กันดูมั้ยดีมั้ยคะพี่แอลจะดีเหรอน่านะลองดูนี่ไม่ใช่นาเนียนะเอาหน้าพี่แอลลองเข้าไปดูเถอะก็ได้พวกเธอล่ะว่ายังไงเอาก็เอาค่ะน้องก็เอาด้วยค่ะโธ่มันก็แค่ตู้เปล่าๆไม่เห็นจะมีอะไรเลยพี่แอลอ่านจดหมายดีหรือยังคะอาจจะมีวิธีเข้าไปก็ได้นะเออนั่นสิเดี๋ยวแป๊บนึงนะในจดหมายบอกว่าให้เข้าไปอยู่ในตู้และปิดประตูนับ 1-10 แล้วค่อยออกมาโอ๊ยตลกจริงๆเลยใครจะไปทำได้ล่ะพี่ไม่เล่นด้วยหรอกนะลองดูก็ได้ไม่เสียหายนี่คะนับ 1-10 แล้วก็ออกมาเองใช่ๆงั้นเราลองเข้าไปในตู้กันเถอะเปลี่ยนเลยนี่นาเอ๊ะแขนฉันตัวฉันอุ๊ยทำไมร่างกายของเราเปลี่ยนไปแบบนี้ล่ะเนี่ย
จริงด้วยจริงด้วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราเนี่ยตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นจังเลยแบบนี้ก็ดีสินะว่าแต่งานมาไปทางไหนเนี่ยได้ยินเสียงมาจากตรงนู้นนะคะเราไปดูกันไหมทุกคนไปสิไปกันเถอะผิดงานหรือเปล่าเนี่ยชุดก็ไม่เหมือนกันแล้วอ่ะนั่นน่ะสิพี่เอลซ่าคะนั่นใครมากันน่ะแม่ใส่ชุดราตรีจัดเต็มกันเลยนะเนี่ยที่นี่ปาร์ตี้ชุดนอนนะมาผิดงานกันหรือเปล่านะก็นั่นน่ะสิสวัสดีค่ะพวกคุณมาผิดงานกันหรือเปล่าคะพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะพอดีเราทะลุมิติมาจากตู้เสื้อผ้าน่ะก่อนหน้านี้เราได้จดหมายเชิญมานะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ามาโผล่ที่นี่ได้ยังไงทะลุมิติมาเหรอคะแปลกมากเลยงั้นไหนๆก็มาแล้วมาร่วมปาร์ตี้กับพวกเราก็ได้นะคะจะดีเหรอคะเกรงใจจังเลยค่ะชุดพวกเราก็ไม่เข้ากับงานพวกคุณเลยแหมไม่เป็นไรหรอกค่ะจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ด้วยแล้วพวกคุณมาจากไหนกันล่ะคะพวกเราเป็นตุ๊กตากระดาษนะคะโผล่ออกจากตู้เสื้อผ้ามาก็เป็นแบบนี้ไปได้ยังไงก็ไม่รู้อย่างนั้นเหรอคะฉันชื่อเอลซ่านะคะฉันชื่อแอนนาฉันชื่อเบลนะคะส่วนฉันชื่อเมอร์เมดจ้าแล้วพวกคุณชื่ออะไรกันคะพวกเราเป็นพี่น้องกันค่ะฉันชื่อเอิร์นเป็นน้องคนเล็กสุดค่ะฉันชื่อแอลค่ะเป็นพี่คนโตที่สุดส่วนฉันชื่อออยนะคะเป็นน้องคนที่สองค่ะฉันชื่ออีฟค่ะเป็นพี่คนที่สามยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะค่ะยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะไม่ต้องคิดมากนะคะปาร์ตี้นี้กันเองค่ะ สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่แพทจะมาแกะรีวิวของเล่นนะคะเซตนี้จะเป็นเซตเฟอร์นิเจอร์ของตุ๊กตาบาร์บี้นะตามที่น้องๆเห็นเลยตัวนี้จะเป็นโทนสีขาวชมพูเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะรีวิวกันเลยนะคะนี่พี่แพทแกะออกมาแล้วนะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะน้องๆเอาละค่ะน้องๆมาดูชิ้นแรกกันนะชิ้นแรกจะเป็นตู้เสื้อผ้าดูสิคะนี่เปิดได้ด้วยนะคะน้องๆตัวข้างในก็จะมีนี่เป็นราวนะเอาไว้แขวนเสื้อผ้าสามารถแขวนเสื้อผ้าได้ด้วยมีลิ้นชักด้วยนะคะตรงนี้สามารถเปิดได้ด้วยนะโอ้นี่ไงเขาแถมเป็นไม้แขวนเสื้อให้ด้วยน้องดูสินี่สามารถให้สองชิ้นแน่แล้วนี่คืออะไรเนี่ยพี่แพทไม่รู้จักด้วยมันคืออะไรถึงมาดูอีกเยอะดีกว่าน้องว่ามีอะไรนี่กางเกงนี่ก็เป็นเกงใส่เสื้อผ้าปกติเนาะแต่ไม่มีอะไรแถมมาให้เลยอันนี้จะแขวนก่อนต่อไปนะคะชิ้นนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะเป็นพลาสติกนะคะน้องๆตัวนี้มีกระจกด้วยกระจกอันนี้เป็นเงาเลยนะน้องๆสามารถส่องได้เลยตัวนี้ไม่มีลิ้นชักนะคะน้องๆต่อไปนะคะน้องๆตัวนี้จะเป็นเก้าอี้นะน่าจะเอาไว้อยู่กับโต๊ะเครื่องแป้งพาร์ทเทลเหมือนกันเลยน่ารักมากเลยนะคะเป็นพลาสติกเหมือนกันต่อไปนะตัวนี้จะเป็นชั้นวางของนะคะน้องๆตัวนี้ลิ้นชักเปิดไม่ได้นะคะน้องๆเพราะว่าเขาตกแต่งมาเฉยๆเนาะต่อไปนะคะน้องๆตัวนี้จะเป็นคล้ายๆราวอะค่ะราวแขวนเสื้อโค้ทนะคะน้องๆมีให้แขวนเสื้อโค้ทตั้ง4ตัวเนี่ยต่อไปนะคะชิ้นสุดท้ายเนาะตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์เสริมนะคะน้องๆจะเป็นอุปกรณ์รีวิวให้นะต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์เสริมเนาะตัวนี้พี่แพทก็แกะออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะว่าเขาแถมอะไรให้มาบ้างชิ้นแรกนะมันเป็นเครื่องประดับเนาะพี่แพทไม่รู้ว่ามันเป็นสร้อยคอหรือว่ากำไรอะค่ะตัวนี้มันเป็นเหมือนไข่มุกอะค่ะน้องคะต่อไปนะคะน้องๆตัวนี้จะเป็นน้ำหอมนะนี่เขาให้เรามาตั้ง3ขวดแน่นี่นะคะต่อไปจะเป็นหมี่เขาให้เรามา2แบบนะคะน้องๆตัวนี้แล้วแต่เราชอบเนาะว่าเราจะเลือกใช้อันไหนนะคะ
ต่อไปนะคะน้องๆตอนนี้จะเป็นใดต่อไปนะเห็นไหมได้แค่ผมหนึ่งชิ้นโอ้ตัวนี้ไม่มีเครื่องหนีบให้น้องมีแต่ใดให้อย่างเดียวต่อไปนะคะตอนนี้จะเป็นมุกเนาะเอาไว้จัดทรงผมจัดเซ็ตผมเนาะจะเป็นแบบนี้ต่อไปนะคะน้องๆจะเป็นครีมทาผิวนะตอนนี้จะมีให้2ขวดแน่อันนี้จะเป็นแบบขวดปั๊มเนาะแล้วอันนี้เป็นแบบขวดที่เอาไว้ทิ้งเฉยๆต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นน้ำหอมอีกขวดนึงเมื่อกี้พี่แพทย์ไม่รู้เนาะว่าเป็นน้ำหอมเดี๋ยวนี้มีให้อีกขวดนึงนะคะ4ขวดเลยต่อไปนะนี่เยลสีฟันแชมพูนะคะแล้วก็นี่ครีมนวดผมนี่3ชิ้นเลยอันสุดท้ายนะคะน้องๆตอนแรกพี่แพทย์ไม่รู้ไงว่ามันคืออะไรเนาะตอนแรกนึกว่าโคมไฟแต่ที่จริงมันน่าจะเป็นถังขยะค่ะน้องๆให้1ชิ้นเนาะวันนี้นะพี่แพทย์ก็ไม่ได้มารีวิวอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวพี่ฝนจะมารีวิวตุ๊กตากระดาษให้อีกรอบนึงนะคะน้องๆค่ะสวัสดีนะคะน้องๆทุกคนเมื่อกี้นะที่รีวิวเฟอร์นิเจอร์ไปนะก็คือพี่แพทย์นะคะพี่แพทย์เป็นผู้ช่วยคนใหม่ของพี่นุ้ยนะก็จะมาอยู่ด้วยกันกับเรานะคะมาถึงตุ๊กตากระดาษนะคะนี่ตอนเด็กๆพี่ฝนชอบเล่นมากเลยนะน้องๆเคยเล่นกันไหมพี่ฝนไม่แน่ใจว่ารุ่นน้องๆเนี่ยเคยเล่นกันหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะหาซื้อยากเลยนะก็มีอยู่2เซตนะคะเรามาดูเซตแรกกันเลยดีกว่านะนี่เป็นตุ๊กตากระดาษแบบว่าให้มาทั้งหมด4ตัวนะพี่ฝนแกะเลยก็แล้วกันนะคะนี่อันนี้คือตัวแรกตัวแรกก็จะเป็นรูปเหมือนใส่ชุดสโนว์ไวท์เลยนะแต่ผิวเขาไม่ได้ขาวนะคะเป็นตุ๊กตาหน้าญี่ปุ่นนะผมสีดำนะคะตัวต่อไปตัวนี้ผมยาวตัวต่อไปนะคะตัวนี้เป็นตัวผมยาวใส่ชุดว่ายน้ำนะสีชมพูนะคะตัวนี้ก็ผมยาวเหมือนกันนะคะแต่เป็นผมสีทองนะใส่ชุดว่ายน้ำนะคะเป็นลายดอกไม้สีเขียวนะคือเขาจะยืนท่าเดียวกันหมดทุกคนเลยนะแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวที่4นะของเซตนี้นะคะตัวนี้ผมจะไม่ยาวมากนะใส่ชุดว่ายน้ำสีแดงนะคะนี่ตัวนี้น่ารักมากเลยแล้วก็มาดูชุดกันนะชุดของตุ๊กตาเซตนี้นะคะจะเป็นชุดราตรีทั้งหมดเลยนะเป็นออกแนวชุดเจ้าหญิงเลยนะคะดูชุดนี้เลยชุดสีม่วงแบบนี้นะคะประดับด้วยดอกกุหลาบนะถ้าต่อไปก็จะเป็นชุดนี้นะคะเป็นสีเหลืองสีแดงนะตอนเราแกะนะคะเราต้องค่อยๆแกะนะเดี๋ยวเขาจะขาดนะก็อดเล่นเลยนี่ชุดนี้สวยเป็นชุดราตรีสีน้ำเงินนะคะคล้ายๆของซินเดอเรลล่าเลยนะมาดูชุดนี้นะคะชุดนี้เป็นชุดราตรีสีแดงอุ้ยน่ารักมากๆเลยมีสร้อยคอด้วยนะเห็นไหมตรงนี้เป็นสร้อยคอนะคะต่อไปเป็นชุดสีเขียวเป็นกระโปรงพริ้วมากนี่เป็นแบบนี้นะคะชุดสีเขียวก็อกนะคะต่อไปชุดนี้เป็นชุดสีแบบว่าสีออกบันเย็นนะคะเป็นออกสไตล์เหมือนสไตล์จีนๆอะคล้ายๆชุดของมู่หลานเลยนะต่อไปชุดนี้เป็นชุดสีฟ้าน่าจะเป็นชุดคล้ายๆกับของเจ้าหญิงออโรร่าเจ้าหญิงออโรร่าอะไรอะเจ้าหญิงนิทานะคะใช่หรือเปล่าเขาใส่สีฟ้าใช่ไหมเจ้าหญิงนิทาอันนี้นะคะเป็นชุดราตรีแขนยาวนะคะแล้วก็ชุดสุดท้ายเลยจะเป็นชุดแบบว่าแม่บ้านนะเพราะว่าดูไม่ค่อยจะเป็นชุดราตรีเท่าไหร่นะเพราะว่ากระโปรงเขาไม่ยาวนะคะเห็นรองเท้าด้วยนะเป็นรองเท้าส้นสูงนะคะเป็นแบบนี้เลยก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็แถมมงกุฎมาด้วยนี่มงกุฎหลายอันมากนะคะเดี๋ยวพี่ฝนแกะพร้อมๆกันเลยค่ะนี่ก็คือมงกุฎทั้งหมดนะที่เขาให้มานะคะมีหลายชิ้นมากๆเลยนะเป็นแบบนี้นี่มีดอกไม้ด้วยนะก็เดี๋ยวพี่ฝนเรียงให้ดูนะคะนี่นะคะมงกุฎที่เขาให้มานะมีทั้งหมด10ชิ้นด้วยกันนะเป็นกระดาษนะมีดอกไม้ด้วยแล้วก็มีโบของสโนว์ไวท์ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็จะมีพวกอุปกรณ์เสริมที่เขาแถมมานะคะอันนี้ก็จะเป็นปราสาทจิ๋วนะอันนี้อะไรอันนี้นางเงือกจิ๋วอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆทิงเกอร์เบลเลยเป็นพูดนางฟ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าชายจิ๋วนะคะมีปราสาทจิ๋วมีอันนึงแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นนางฟ้าจิ๋วอันนี้นะคะอันนี้เป็นนางฟ้าจิ๋วนะผมสีทองน่ารักมากๆเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองใส่ชุดให้เขาดูดีกว่านะลองเอาตัวนี้มาใส่ชุดก็แล้วกันนะคะตัวตุ๊กตากระดาษนะเขาก็จะมีนี่เขาเจาะมานะคะเป็นแบบว่าให้สอดกระดาษเข้าไปชุดเขาก็จะอยู่ติดตัวนะส่วนจะลองใส่ชุดนี้ให้เขานะคะสังเกตมันจะมีไอ้ตัวเนี้ยเอาไว้เสียบเข้าไปตรงนี้นะคะใส่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเขาเปลี่ยนชุดได้แล้วก็ใส่มงกุฎให้เขาดีกว่านะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะการใส่การเล่นนะเปลี่ยนชุดได้หลายชุดนะคะก็ทุกตัวก็จะเป็นแพทเทิร์นเป็นรูปแบบเดียวกันหมดเลยนะเพราะเป็นเซตเดียวกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราดูอีกเซตกันดีกว่าค่ะค่ะทุกคนต่อไปก็เป็นเซตนี้นะเซตนี้ก็จะค่อนข้างสีสันสดใสเลยนะคะก็เซตนี้ก็จะเป็นเซตของชุดต่างๆนะไม่ใช่ชุดราตรีแล้วนะเป็นชุดแบบว่าเป็นอาชีพนะคะก็จะมีเป็นอาชีพต่างๆมากมายเลยนะพยาบาลก็มีนะคะนักร้องนักเรียนมีหมดเลยนะโอเคเรามาดูตัวตุ๊กตากันเลยค่ะตัวแรกตัวนี้นะคะก็จะมาในชุดสีเหลืองนะคะผมสีน้ำตาลนะแบบนี้
ในชุดสีฟ้าค่ะคล้ายๆซินเดอเรลล่านะเพราะว่าผมเป็นผมหน้าม้าสีเหลืองนะคะผมสีทองนะต่อไปตัวนี้มาในชุดสีแดงนะคะลายจุดนะผมหน้าม้าเหมือนกันเลยตัวนี้มาในชุดสีน้ำเงินแล้วก็ถักผมเปียนะคะมีทั้งหมด4ตัวนะเดี๋ยวเราลองเทียบกับตัวเซตแรกนะคะว่าเขาจะคล้ายๆกันหรือเปล่าอ่ะอันนี้เซตแรกที่ฝนแกะใช่ไหมก็หุ่นเขาจะค่อนข้างจะคล้ายๆกันนะก็เซตแรกนะผิวเขาจะสีเข้มมากเลยนะคะแล้วก็ความสูงเนี่ยไซส์คือน่าจะใส่ชุดด้วยกันได้นะเดี๋ยวเราต้องลองดูนะคะโอเคนะคะทุกคนนี้พี่ฝนแกะออกมาทุกชุดแล้วนะเป็นชุดนี้นะชุดนี้ก็จะเป็นชุดยาวไปเลยเป็นคล้ายๆชุดขี่ม้านะเพราะว่าให้หมวกมาด้วยนะหมวกกันน็อกนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาลองใส่ชุดให้กับตุ๊กตากระดาษของเราเลยนะคะพี่ฝนใช้ตัวนี้นอกงานนะเอามาลองชุดนะชุดนี้ก็จะเป็นออกแนวชุดแบบว่าชุดราตรีนิดๆนะคะชุดนี้น่ารักมากเลยค่ะมีทั้งหมวกทั้งรองเท้าด้วยนะโอเคค่ะเดี๋ยวตุ๊กตาที่เหลือพี่ฝนก็จะหาชุดให้เขาใส่กันนะค่ะทั้งหมดทั้งสองเซตนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาทั้งหมดอย่างละ4ตัวทั้งหมดก็จะเป็น8ตัวนะเดี๋ยวพี่ฝนจะลองเอาชุดของเซตเนี้ยมาใส่ให้กับตุ๊กตาเซตนี้ว่าเขาจะใส่ด้วยกันได้หรือเปล่านะใส่ได้พอดีเลยนะแต่ว่าดูตัวกับหน้านี้เป็นคนทั้งสี่ผิวนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะพี่ฝนก็ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากพี่แพทด้วยนะคะน้องๆพี่แพทจะเป็นสมาชิกใหม่ของช่องเรานะคะ